สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดของขวัญจียอนควักตังเป็นปึกไฮฮันเป็นอีกหนึ่งคู่รักสายฮาอีกคู่ในวงการบันเทิงที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอบอุ่นมาให้ได้ชมกันตลอดสำหรับซอจียอนและหนุ่มฮันอิสริยะภัทรมานพหรือฮันเดอะสตาร์ที่ล่าสุดฝ่ายหญิงก็เพิ่งจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่เนื่องในวันเกิดอายุครบ34ปีของหนุ่มฮันเดอะสตาร์เป็นโซฟาสุดนุ่มสีน้ำตาลแต่ทว่าโดนโฟกัสผิดจุดเพราะหนุ่มฮันเดอะตาถ่ายภาพกำลังนอนแต่มีตังหนาปึกใหญ่วางไว้บนหัวโดยฮันเดอร์สตาร์โพสต์ภาพพร้อมระบุคำบรรยายไว้ว่าขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดในปีนี้ด้วยนะครับดีใจมากได้โซฟานิ่มๆมาไว้นอนสักทีหามานานดูสิหลับสบายเลยไม่ต้องขอกันนะไม่แบงแต่ดูเหมือนว่างานนี้แฟนๆจะไม่ได้โฟกัสที่โซฟาเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ทำเอาสะดุดตาสุดๆคงจะหนีไม่พ้นตังฟ่อนใหญ่ที่วางไว้บนหัวของฮันเดอร์สตาร์นั่นเองจนหลายคนบอกว่าเห็นแล้วอยากจะหยิบออกมาไว้ที่ตัวเองจริงๆทั้งนี้จียอนฮันก็เคยได้เผยเส้นทางรักของทั้งคู่โดยฝ่ายชายฮันเดอร์สตาร์เผยว่าจริงๆเรื่องเซอร์ไพรส์เราก็มีอยู่เรื่อยๆคือผมอยากทำให้เขามีความสุขชอบที่จะเห็นเขามีความสุขแต่เขาจะชอบกินอาหารที่ผมไม่กินเลยในชีวิตอย่างเช่นโอมากาเซคือผมไม่ได้มีวงจรที่จะไปขนาดนั้นส่วนใหญ่จะชอบอาหารไทยแต่ว่าพอเจอเขาอยากกินเราก็พาเขาไปกินแต่ฝ่ายหญิงจียอนเล่าว่าจริงๆตั้งแต่แรกๆก็คือหนูต้องจีบเขาเหมือนหนูเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเหมือนหนูยิ่งเข้าไปเขาเหมือนยิ่งไปไกลเหมือนแบบหวงตัวคือเริ่มจีบหนูก็รู้สึกคือนึกออกไหมคะใจหนูรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนจะมีใจให้หนูไม่งั้นเขาจะไม่ถามเรื่องส่วนตัวแบบมีแฟนยังเวลาว่างๆทำอะไรเวลาไปกองเขาจะไม่ค่อยคุยกับหนูเท่าไหร่แต่วันนั้นอยู่ดีๆก็ลากเก้าอี้มานั่งหน้าหนูแล้วก็ถามว่าว่างๆชอบทำอะไรก็อยู่บ้านอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบมีแฟนยังไม่มีเขาก็ไม่เชื่อถามว่าโมเมนต์ตอนที่ถูกขอเป็นแฟนมันเป็นยังไงเจ้าตัวเผยว่าสำหรับหนูอึ้งมากเขาพูดอะไรของเขาคือไม่เชื่อเลยก่อนที่เขาจะขอหนูเป็นคนที่ขอเขาตลอดเวลาว่าเป็นแฟนกันไหมเขาก็จะหนีคำถามเรื่อยๆไม่มีคำตอบเวลาหนูถามว่าตอนที่จียอนบอกว่าเป็นแฟนกันไหมตอนนั้นฮั่นคิดอะไรอยู่เจ้าตัวตอบว่าผมคิดว่าเขาพูดเล่นแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะมาในโมเมนต์ที่มีความสุขคุยกันขำๆแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเป็นแฟนกันไหมผมก็แบบตกใจนิดนึงผมก็ชวนคุยเรื่องอื่นสถานะตามความเข้าใจคือเป็นแฟนกันแต่ว่าผมไม่บอกเขาเพราะว่าเราเก็บมาตลอด2ปีจริงๆตั้งแต่วันแรกๆที่รู้ว่าสถานะเราไม่ใช่เพื่อนมันเกินคำว่าเพื่อนไปแล้วแต่ว่าผมไม่เคยบอกรักเขาไม่เคยขอเขาเป็นแฟนแต่เขาขอเราเป็นแฟนคือสิ่งที่ผมคิดคืออยากให้โมเมนต์ที่เขาจะตอบว่าเป็นแฟนกับผมมันต้องเป็นโมเมนต์ที่เขาจดจำท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ